จอครั้งแรกมายุรินขี้หน้าเขามากเขานัดหนู 6:00 น.และมายุรินมาเที่ยงคืนเล่าให้ทุกคนฟังยังว่าตอนแรกจะไม่รับเล่นแล้วหมดเนี้ยเพราะว่าเล่นเป็นคนใช้ไม่รับพี่เห็นพิมพ์ไปร้องเพลงในทีวีช่องหนึ่งแล้วพิมพ์ร้องผีพี่กิ๊กต้องเลือกเรื่องเล่านิดนึงนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะกิ๊กมีนัดกับเดอะแก๊งค่ะบอกเลยค่ะว่าคราวที่แล้วนะคะมีโอกาสได้ไปนัดเจอกับชาคริสที่สวนมาไปเจอพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มนะคะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ของพี่เจี๊ยบค่ะบอกเลยว่ากระแสตอบรับดีมากๆขอบพระคุณจริงๆนะคะวันนี้ค่ะก็เลยมีโอกาสได้นัดกับสาวๆในแก๊งเป็นต่อแหมวันนี้มาแล้วได้ทานอาหารร่วมกันเพื่อนๆมาแล้วเห็นแล้วว่านั่งอยู่ในร้านแล้วเดี๋ยวเราก็ไปด้านในกันเลยนะคะสวัสดีค่ะจุ๊บด้วยวันนี้คือแบบงงมากพี่ธงใส่สูทมางงไหมมาถึงพิมพ์อ้าวตายแล้วดูเป็นแบบว่าเมนวิชัวแต่งตัวกันมาคนละทิศคนละทางมากยังไม่เจอกันนานเลยอ่ะสัก3ชั่วโมงได้ไหมจริงๆคนนี้คนนี้นะจริงๆเราว่าคนนี้จริงเหรอกินช้าไม่ชอบกินอาหารข้าวชานี่คือมายุรินหิวแล้วค่ะพี่กิ๊กค่ะก็ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเราเป็นชาบูใส่ไต้หวันนะครับหม้อแยกส่วนตัวนะครับน้ำซุปมีให้เลือก4ตัวนะครับมีตั้งแต่ซุปขาวซุปดำครับหม่าล่าแล้วก็ต้มยำครับพี่พิมพ์ต้องเหนือแน่ๆพี่พิมพ์อ่ะกินเนื้อพี่กับพี่ธงอ่ะไม่กินเธอก็คือหมู3ชั้นกับเบคอนสิจ๊ะเธอได้100คะแนนเต็มปึ๊บโอ้สะดวกมากให้เขาให้สั่งในนี้เลยอ่ะจริงจังมากเลยชีสเราให้คิดเมนูให้เพื่อนค่ะคิดเมนูใหม่ของตั้งชื่อก็จะให้พี่กินนะคะทำให้พี่กินให้พี่พิมพ์นะแกเขากินรอไปกินทำอยู่เหรอคะมาแล้วค่ะเมนูของน้องพิมพ์ค่ะอะไรคะนั่นชื่อเมนูขอ3คำปกติเป็นคนไม่ค่อยทำอาหารอยากจะตั้งชื่อเมนูที่แบบถามพี่พิมพ์อ่ะว่ากินได้หรือเปล่าขอ3คำทานแล้วเป็นยังไงขอ3คำคำที่ตีตายอนุโมทนาค่ะไม่เคยเห็นพี่กิ๊กเข้าครัวเลยนะอย่าได้เห็นนี่จะเป็นบุญของพิมพ์มากๆเลยนะเนี่ยที่พิมพ์ได้กินฝีมือพี่กิ๊กเนี่ยอร่อยเด็ดอร่อยเด็ดอร่อยเด็ดฉันจะไปทำให้มายุรินทานบ้างน้องขาพี่นึกออกแล้วพี่จะเอาติมรสอันนี้ใช่ไหมเสิร์ฟเขาๆแล้วก็พี่จะครีเอทโดยการเอาข้าวโพดลวกแล้วออกนี่เป็นลุกนะคะและนี่เมนูพี่นะคะโอ้ยของหวานอ่ะเขาบอกว่าให้คุณ challenge ทำเมนูนี่ challenge เอาไปลวกแล้วแกะมาเล็บเป็นของหวานกับของคาวผสมเป็นมิกกันชื่อเมนูว่าไอศกรีมทองๆลืมไม่ลงเชียวละเพราะมันหนึ่งคือมันอร่อยแหละคือเราก็ลืมไม่ลงที่เรากินเขาเป็นคนชอบไอศกรีมรวมมิตรเพราะพวกที่มันหวานอ่ะพี่ว่ามันอร่อยมากยังพูดถึงไม่เลิกเลยเวลาที่เขาชอบอะไรเขาจะพูดไม่เลิกอ่ะข้าวโพดอร่อยมากค่ะชูชาบูที่อินกรีเดียนดีหรือว่าขอบคุณพี่ทองดีคะกินกับข้าวโพดข้าวมากทำอะไรมาต้องกินนะทำไมเหมือนครูอ่ะคือคุณผู้ชมคือตอนนี้พี่ทองเนี่ยโดนจำกัดเรื่องการกินอาหารมากเพราะว่าเป็นเบาหวานแล้วก็คือเหมือนหมอห้ามทานแป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าทานไขมันยังพอได้อยู่ก็เลยเดี๋ยวหาเบคอนแล้วก็อาจจะไปดูผักเผือกไข่เขยอะไรอย่างเงี้ยเบาหวานแต่ไม่เบารักนะจ๊ะทีมงานเบรกก่อนได้ไหมคะพี่มัวรู้สึกว่าหน้ามันมากเลยอ่ะขอกระดาษชิ้นหนึ่งหน่อยได้ไหมคะรีบมาให้พี่ก่อนทานมันละเหยขึ้นหน้าที่แต่งมาหน้ามันเป็นเมือกมาออกอากาศแล้วหน้าก็ไม่สวยมันก็ไม่ปังแต่งงทำไมถึงหน้าไม่มันตั้งแต่เข้าวงการครั้งแรกที่เจอหน้ากันจนปัจจุบันหน้าเธอไม่เปลี่ยนเลยเธอใช้อะไรบอกมาหรือว่าเธอสวดมนต์จนหน้าพองจะบอกพี่ชมว่าสวดมนต์ก็อย่างนึงค่ะแต่ว่าหนูมีตัวช่วยนี่ใช้ตัวนี้เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งขายของปีที่แล้วฉันจำได้ที่เราไปสวนชาคริสกันแดดเปรี้ยงมากไปเก็บทุเรียนกันโอ้โหจากสวยเป็นนางฟ้ามองไปมองมาเหมือนคุณลุงอะงงมากหน้าหมองคล้ำดำปื้นทำไมหน้าเธอยังกระจ่างใสยังสวยอยู่เพราะว่าพี่ชมไม่มีตัวช่วยแบบหนูใช้ตัวนี้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะขออีกนิดนึงพอม
ขอไหมขอพูดก่อนได้ไหมใช้อะไรมีทาราจีน่าที่บอกเลยว่าทาราจีน่าเขาเป็นเซรั่มเนื้อเข้มข้นตอนที่หนูลาสิกขาออกมานะพี่ธงหนูบอกเลยว่าคือหน้าหนูย่ำแย่มากเพราะว่าหนูไม่ได้ใช้ครีมประทินผิวใดๆทั้งสิ้นค่ะใช่บวชมันใช้ไม่ได้ตอนบวชใช่คือหนูไม่ได้ใช้อะไรเลยใช่ไหมแต่ว่าพอหนูลาสิกขาออกมาหนูก็ต้องใช้ทาราจีน่าเพราะพี่นีโน่แนะนำแล้วกิ๊กจะบอกว่ากิ๊กชอบเขามากค่ะพี่ธงค่ะทาราจีน่าเป็นเซรั่มเนื้อเข้มข้นแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาสามารถซึมลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะเลยพี่ธงเคยพี่ธงลองใช้พี่ธงลองอีกทีนึงก็ได้แล้วกลิ่นเขาดีงามมากบอกเลยคือกิ๊กเป็นคนแพ้กลิ่นน้ำหอมทุกชนิดแต่ไม่เคยแพ้กลิ่นทาราจีน่าเลยแล้วแบบตัวเดียวจบอะพี่ธงคือแบบกิ๊กใช้นะคะหน้าใต้ตาคอคือไปไหนเนี่ยพกแค่กระปุกเดียวคืออยู่เลยตอนนี้กิ๊กใช้มา3ปีแล้วพี่ธงใช้ทุกวันเช้าเย็นหน้าก็เป็นอย่างที่พี่ธงเห็นเนี่ยค่ะคิดถึงว่าหน้ากิ๊กไม่เปลี่ยนน่ะตั้งแต่ตอนเจอกันครั้งแรกจนปัจจุบันไม่เปลี่ยนเลยตัวนี้หรอคะใช่พี่ธงคะแห้งเลยอะมีเหนียวเหนอะหนะคือมีครีมเข้มข้นมากนะใช่แล้วเขามีคอลลาเจนนะเขาทำให้ริ้วรอยต่างๆที่กิ๊กเคยมีไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยที่หน้าผากหางตาร่องแก้มมันแลดูดีขึ้นผิวนุ่มชุ่มชื้นมากขึ้นไอ้พวกจุดกระดำกระด่างต่างๆที่มันอยู่ตามโหนกแก้มมันก็แลดูจางลงแล้วกิ๊กบอกเลยว่าตอนที่กิ๊กลาสิกขากลับมานะพี่ธงกิ๊กมีปัญหาเรื่องใต้ตาหมองคล้ำแล้วมันก็มีเส้นขีดเล็กๆอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมท่านใดถ้ามีปัญหาเรื่องของใต้ตาคล้ำนะคะอยากให้ลองทาราจีน่ามากๆเพราะกิ๊กใช้เขาเนี่ยแบบใต้ตากิ๊กดีขึ้นน่ะเหมือนคนจริงๆคุณผู้ชมขาฝั่งนี้ชุ่มชื้นเหมือนอุ้มน้ำฝั่งนี้เหมือนเนื้อผู้ชายหยาบมากอุ้ยตายแล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่รู้สึกว่าทาไปแล้วอ่ะมันซึมลงสู่ผิวเลยมันไม่เหนียวไม่เหนอะไม่หนาแล้วรู้สึกเหมือนเราใช้น้ำลูบไปอ่ะอยากจะบอกว่าต้องเป็นไทลาจีน่าเพราะว่าตัวเดียวจบแล้วอยู่แล้วกิ๊กใช้ทุกวันแล้วดีจริงๆสำหรับพี่ทงทงนะคะไทลาจีน่าค่ะขอบคุณที่แบบมาทานอาหารด้วยกันวันนี้นะถ้ารู้ว่ามีของแถมหรือของฝากแบบนี้นะมานานแล้วค่ะชอบอ่ะใครแล้วจะให้หน้าไม่เปลี่ยนหน้าจะได้สวยเป๊ะหน้าไม่เมือกหน้าไม่ดำไม่หมองคล้ำด้วยค่ะสาธุถือว่าไปหมดแล้วชุดนี้ที่ให้มาแล้วมันหมดพี่จะสั่งได้ที่ไหนพี่ธงค่ะหนูจะบอกว่าโทรได้เลยค่ะ24ชั่วโมงโทรเบอร์นี้เท่านั้นนะคะ1577หรือ LINE @tralagina ที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยไม่ต้องกลัวของปลอมของแท้ต้องที่นี่ที่เดียว1577บางคนเขาไปเจอตามบู๊ตามเว็บแล้วพี่ธงแล้วมีบางคนนะเขามาถามหนูบอกว่าอุ๊ยกิ๊กทราจีน่ามีโปรโมชั่น990บาทหนูบอกอันนั้นไม่จริงนะอันนั้นเว็บปลอมแล้วเว็บจริงมีโปรโมชั่นไหมมีแน่นอนเว็บจริงมีโปรโมชั่นมีโปรพิเศษเป็นโปรของกิ๊กเองนะคะติดต่อมาได้ตอนนี้เลยค่ะที่ LINE @thailagina หรือ1577คุณผู้ชมสงสัยอันนี้ของแท้หรือเปล่าราคานี้จะมีปลอมไหมอะไรเงี้ยไม่มั่นใจโทรถามที่ call center ของเรา1577ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะของจริงต้องโทรที่1577ค่ะมาแล้วลูกจ้าพิมซาซาเขาทำมาให้เมนูนี้ชื่อว่าเบาหวานแต่ไม่เบารักนะจ๊ะก็ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกว่าพี่ธงอ่ะเขาแบบเหมือนโดนคุณหมอเตือนเรื่องการรับประทานมาเพราะว่าเป็นเบาหวานอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยจัดเมนูที่ไม่ได้เกี่ยวกับชื่อหรอกแต่เรารู้สึกว่าเราก็อยากจะบอกเขาว่าถึงพี่ธงจะเป็นเบาหวานแต่พิมก็รักพี่ธงนะมีความเค็มปลาแรมปลาแรมแปลว่าไม่ดีนะไม่ได้เค็มมากไงไม่เต็มฮะเค็มเท่าไหร่เต็ม10ไงเรา3คนนะคะทำเมนูกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยากให้คุณผู้ชมให้ชาวเน็ตนะคะช่วยโหวตหน่อยว่าชอบเมนูไหนของใครที่สุดนะคะเด็กๆชอบพี่แน่นอนไอศกรีมใครๆก็กินแต่ละคนที่เมาไปเลยว่าเจอกันครั้งแรกที่ไหนพี่กิ๊กเมาก่อนได้ไหมได้เลยค่ะพิมพี่เคยเล่าพิมฟังแล้วแต่ไม่รู้พิมจำได้ไหมว่าพี่เล่าว่าก่อนนะที่พี่จะได้มาเล่นซิทคอมเป็นต่อเนี่ยพี่เห็นพิมในทีวีพิมจำได้ปะจำไม่ได้พี่เห็นพิมอะไปร้องเพลงในทีวีช่องหนึ่งแล้วพิมร้องเพี้ยพี่กิ๊กต้องเลือกเรื่องเล่านิดนึงนะพี่ไม่หมูสาเพี้ยนจริงฟังมากระหูเอ้ยอย่ามาให้ร้องโชว์นะโกรธนะเนี่ยลองจ้างไปเฮ้ยมันเพี้ยนจริงหรือเปล่าวะจริงนี่ไปดูสดๆเลยบนเวทีอย่าโกรธกันเลยมาคีเวลาอยู่บนเวทีสดอ่ะบางทีเสียงรอบข้างมันแบบมันรบกวนเราเคยเห็นเขาร้องเพลงสดๆยังไม่จบอีกพี่ทองเ
ได้ไหมงานจะไม่เห็นได้เลยพี่เอาอะไรมาพูดเนี่ยที่เขาร้องเป็นเบื้องหลังแล้วเขาต้องได้ทำเสียงใหม่ให้เราอ่ะแล้วทุกคนต้องร้องเพลงเป็นเหมือนกับลิปซิงค์บนเวทีอ่ะแล้วพี่ก็ฟังเสียงตัวเองใช่ป่ะพี่ก็บอกว่าทำไมเสียงมันแย่แบบเนี้ยพี่ถวายพี่ตอนเพราะงานนะพี่ตอนรับไปพี่ตอนงานทำไมเสียงหนูแย่แบบนี้หนูขออัดใหม่ได้ไหมเลยพี่ตอนพูดว่าเสียงพิมพ์ก็เหมือนกันในการผีแล้ววันนั้นผีที่หน้าเขามากคือเขามาสายใช่หนูไม่ได้สายเขานัดหนูโมงเย็นแล้วมายุรินมาเที่ยงคืนเพราะเป็นรายการล่าท้าผีใช่ยังไงไปครบเขาเลยเพิ่งมาทราบว่าเขานัดมายุรินมาเที่ยงคืนแต่เขานัดพี่หกโมงเย็นเพราะพี่บอกว่าถ้ารายการผีถ้าถ่ายเกินสองทุ่มพี่ไม่ถ่ายพี่เมื่อรายการผีที่ไหนเขาจะถ่ายเสร็จสองทุ่มพี่ถามคำเหรอส่วนพิมพิมเจอก็เราพิมเจอสองคนนี้เจอที่กองเป็นต่อเลยเพราะว่าเจอกันจากรายการมาโชว์ฉันไม่เจอเธอเราเจอเธอเจอฉันคนเดียวแล้วฉันมีความรู้สึกทำไมนี่มีมารยาทไม่หวัดดีไม่เคยชอบขี้หน้าใครไม่ว่าจะเจอใครครั้งแรกก็คือไม่ชอบขี้หน้าเขาไปหมดมีคนอย่างนั้นทำไมอ่ะเป็นต่อช่วงแรกๆอ่ะพี่กิ๊กยังมีคาแรคเตอร์เปรี้ยวๆใช่ใช่ใสๆดีไม่ได้มาเป็นสายทำมาอย่างนี้ตอนก็ประทับใจส่วนคนนี้ก็เชิดกว่าที่คิดไว้เพราะปกติส่วนใหญ่จะเหมือนเจอคนแล้วจะแบบอุ๊ยเขาอัธยาศัยดีกว่าที่เราคิดไว้ อันนี้เชิดกว่าที่คิดไว้เล่าให้ทุกคนฟังยังว่าตอนแรกจะไม่รับเล่นแล้วหมดเนี้ยเพราะว่าเล่นเป็นคนใช้ไม่รับเพราะเป็นเวลาละครติดต่อมาเล่นเป็นคนใช้ไม่รับแต่พี่บอยมาพูดพี่บอยก็บอกว่าเธอมันไม่ใช่คนใช้เป็นเมดอ๋อรับคำว่าเมดก็ยังอยู่ในหัวว่าแปลว่าอะไรพี่รู้สึกว่ามันกลืนอ่ะมันกลืนเป็นคาแรคเตอร์เราใช่มันถ้าจะมีต่างนิดหน่อยนิดหน่อยเนาะนิดหน่อยส่วนพี่กิ๊กแทบไม่ต่างพี่ไม่แต่ตัวจริงอาจจะสนุกสนานกว่าหน่อยใช่ป่ะคะเพราะว่าโดนเรียกผู้ปกครองตลอดเวลาเพราะว่าเล่นแล้วมันที่อินเนอร์มันไม่ได้อ่ะพิมช่วงหลังนี่ที่พี่มีเลิฟซีนกับชาคริสน่ะพี่แบบอายพี่หนกมากเลยอ่ะหลังๆเลิฟซีนเยอะนะทุกคนรอดูด้วยไปแล้วเดี๋ยวนี้นะเวลาเจอใครมาเป็นแขกรับเชิญในกองถามเขาก่อนน้องนับถือศาสนาอะไรคะมันเป็นเสียงเดียวกันขนาดนั้นเจ้าตัวก็รู้ว่าเราแสบยังไงเขาเมาให้ฟังแสบยังไงหรอแต่มายุรินไม่รู้เรื่องนี้นะเคยไปครั้งนึงแอบหนีไปกินข้าวข้างวัดเดินจงกรมอยู่เลยเที่ยงแล้วหิวพาโดดไปก็เราก็ต้องไปเป็นเพื่อนน้องปะล่ะพี่ชาคินเขาก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบเขาก็จะยูนิคของเขาอะนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นจีเนียสในเรื่องของการแสดงคือเมื่อก่อนคิดอะเขาจะแบบทับถมพวกเราตลอดว่าแบบเราอะเทคเยอะเทคเยอะนู่นนี่นั่นแต่จะบอกว่าก็ต้องขอบคุณคิดที่อายุมากขึ้นทุกวันนี้คิดก็มีบ้างเลยที่แต่คนที่แสบที่สุดในกองให้ทายว่าใครอะให้ทายไอ้เกลือถ้าฉันคุยกับคนดูอยู่ไม่รู้นั่งกันอยู่สามคนนี่เป็นคุยกับคนดูคุยกันเองอ้าวคนที่แสบที่สุดอ่ะคือพี่เกลือพี่เกลือฉันแสบมากแต่เขาเป็นหัววัยเพียก็ทุกวันนี้ก่อนถ่ายทำก็จะมีการวัดความดันวัดความดันตรวจน้ำตาลตรวจชีพจรโดยคนที่เตรียมอุปกรณ์และยามาตรวจความดันแล้วก็คนในกองก็คือพี่อู๊ดพี่อู๊ดก็เป็นความดันและเบาหวานด้วยเป็นเบาหวานรุ่นน้องนี่เราพูดถึงบ้านบางแคอยู่อร่อยด้วยนะคะสำหรับชูชาบูก็รสชาติดีวัตถุดิบดีทุกอย่างจริงคือจริงๆเนี่ยอินกรีเดียนทุกอย่างดีหมดนะคะอร่อยคนชอบกินเนื้อต้องมาร้านนี้เลยเนาะใช่ค่ะมีหลากหลายให้เลือกหมูด้วยมีทุกอย่างนะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องพิมกับพี่ทงมากๆเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ให้ของพี่ทงไปแล้วเอาทรานเจน่าให้น้องพิมด้วยขอบคุณค่ะหนูจะหน้าตึงเหมือนพี่กิ๊กแล้วไอ้ยาค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามพวกเราด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าเราจะไปเจอใครในกองเป็นต่อหรือเปล่าหรือเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามชมสำหรับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากให้เป็นต่ออยู่อีกสักกี่ปีหรอมีต่อไปเรื่อยๆจนกว่านักแสดงจะตายไปข้างนึงถ้ายังไม่มีใครตายก็ไม่ต้องเลิกนี่คือมันอยู่มานานจนเราก็ไม่อยากจะนึกภาพถึงวันที่มันจะจบเราคงใจหายเพราะมันเป็นชีวิตประจำวันของเราไปแล้วมา18-19ปีอย่างเงี้ยค่ะถามวันนี้กองเป็นต่อทุกคนเราทำใจตรงกันหมดแล้วอยู่ก็มีความสุขต่อให้เขาไม่อยู่เราก็ยังจะเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเป็นครอบครัวเดียวกันแบบนี้ตลอดไปค่ะ